วัสดีอีกครั้งครับท่านผู้ชมนี่คือหมู่บ้านนันทวันนะครับต้นปาล์มเยอะมากครับอันนี้คือปากทางเข้านะครับบรรยากาศดีมากดูสิถนนดีโล่งดีครับรถก็ไม่ไปเยอะต้นปาล์มเยอะจริงๆครับผู้ชมเดี๋ยวเหมือนอยู่ข้างนอกเลยครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสอีกครั้งนึงได้เข้ามาทำงานในหมู่บ้านนันทวันครับหมู่บ้านนันทวันนี่คือสาขาศรีนครินทร์นะครับท่านผู้ชมสมุทรปราการครับต้นปาล์มเยอะครับดูแล้วสวยจริงๆครับท่านผู้ชมมีน้อยคนมากที่จะได้เข้ามาชมข้างในครับสำหรับช่างเล็กเราก็เป็นช่างประจำที่นี่ครับเราได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาทำงานได้แต่ต้องทำใบผ่านและทำการตรวจอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งที่เข้าออกนะครับข้างหน้านี้มีระบบป้อมยามีระบบยามคอยตรวจสอบทุกระบบทุกอย่างครับดีมากๆเลยครับเพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านของหมู่บ้านครับถนนสวยดีครับต้นไม้ก็เยอะบรรยากาศดีคนนอกนั้นมีน้อยคนมากครับที่จะได้เข้ามาข้างในวันนี้ก็มีสระมีบ่อเลี้ยงปลาครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่คือบ่อเล็กก็บ่อใหญ่ก็มีอีกไอ้อยู่ทำไมไอ้นั่นน่ะปลาซีมีอยู่ไหนยังไม่รู้เลยต้องถามเจ้าหน้าที่ขอตรงไปอีกถามที่ของบ่อเราต้องเดินเราหาบ้านลูกค้าครับอันนี้คือสระบ่อน้ำใหญ่มากครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่เลยบรรยากาศดีครับมีสนามหญ้ามีต้นไม้ร่มรื่นดีครับมีสปริงเกอร์แล้วต้นไม้ด้วยท่านผู้ชมดูน่าเดินออกกำลังกายมากครับยามเช้าและยามเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นวงเวียนครับนี่เราเข้ามาลึกมากพอสมควรนะครับอันนี้คือสวนนันทวันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่สระตรงนี้สระตรงนี้ลึกมากครับปลาเยอะมากครับเสียดายเจ้าหน้าที่เขาไม่ปล่อยให้เรานั่งตกปลาเล่นครับดังนั้นสนุกแน่ๆครับท่านผู้ชมนี่ครับสระอยู่อย่างนี้มานานหลายปีแล้วครับท่านผู้ชมไม่มีใครมาตกปลาเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ตกครับไม่อนุญาตให้หาฝั่งนี้ก็มีสระน้ำเหมือนกันครับมีสนามเล่นด้วยสวยมากครับต้นปาล์มมีตลอด2ทางครับยาวเป็นแนวมาเลยครับสวยงามมากครับต้นปีจะต้องตามไปถนนกว้างมากครับท่านผู้ชม1 2 3 4 4เลนเลยครับหลบซ้ายก่อนให้รถเบนซ์ไปก่อนให้รถลูกบ้านเข้าไปก่อนบรรยากาศดีครับมีน้อยคนจริงๆครับที่จะได้เข้ามาข้างในนี้ครับสวยงามมากครับเหมือนอยู่เมืองนอกเมืองนาเลยครับหมู่บ้านเขาก็สไตล์เมืองนอกครับสวยครับน่าอยู่มากตรงนี้มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่สระน้ำขนาดใหญ่มีโขดหินด้วยท่านผู้ชมตรงไปใช่ไหมสระจำลองใหญ่มีวงเวียนด้วยโอ้ตรงนี้สวยมากครับท่านผู้ชมจะให้ชมโอ้โหมีสระน้ำมีรหัสว่ายน้ำมีโขดหินเป็นเขื่อนหินด้วยครับท่านผู้ชมสวยมากๆเลยสระบัวแดงครับท่านผู้ชมสวนนันทศิริ1ครับนี่เลยนันทศิริจบแล้วต้องถามพอแล้วถ่ายไม่ถามครับพอแล้วมีดอกไม้เลยครับท่านผู้ชมดอกลิลาวดีทั้งสีขาวและสีส้มครับสวยมากดอกนี้จะมีกลิ่นหอมมากเลยครับตรงนี้เป็นช่วงด้านหลังของหมู่บ้านนะครับก็จะมีรถ
จะต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อจะออกไปถนนหลักถึงจะค่อยมีรถวิ่งหน่อยนี่คือบรรยากาศภายในบ้านนันทวันศรีนครินทร์นะครับเป็นบ้านที่ใหญ่มากครับบ้านมีแต่หลังสวยๆเลยครับตอนนี้ก็เวลา4โมงเย็นครับ4โมงเย็น20นาทีพอแล้วสำหรับวันนี้ครับกลับบ้านเลิกงานแล้วนี่ครับต้นไม้เยอะมากแต่รอบบ้านแต่หลังนี่ปลูกต้นไม้เยอะมากครับให้ดูบรรยากาศภายในไปเรื่อยๆครับต้นใหญ่มากเลยโง่ใช่ป่ะยังไม่เคยเจอเลยหรอกมีสระปลาบ่อมีบ่อปลาได้ครับท่านผู้ชมเนี่ยตัวใหญ่มากเลยบ่อเนี้ยมาหลายสิบปีด้วยคือใครปลาเยอะแน่เลยบ่อนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับไปดูบรรยากาศภายในหมู่บ้านมันจะว่าไปที่ไหนครับสวยมากครับบ้านเดินหลังเลยน่าอยู่มากเลยครับปลาตัดขาดขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนี่ก็มีสนามไปเล่นสนามไปเล่นแล้วก็ที่ออกกำลังกายครับตอนเย็นดีมากๆเลยแต่ว่าเดือนนึงเสียแต่ละบ้านแต่ละหลังเสียค่าส่วนต่างเยอะมากนะท่านผู้ชมแพงมากเลยหลักหมื่นเลยแต่ก็เป็นระบบที่ดีมากของหมู่บ้านนี้ครับก็นำมาฝากเล็กๆน้อยๆครับนี่ครับสนามหญ้าสวยมากเลยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ